ไอ้เรื่องชอบยืมเงินชาวบ้านเนี่ยคุณโยมต้องเข้าใจก่อนนะว่าอะไรที่สนองความต้องการของเราได้ดีที่สุดเงินนี่คือปัจจัยหลักเลยเงินเพียงแค่หนึ่งสลึงเมื่อมันมาทบกันมันสามารถเอาจำนวนนี้ไปแลกสิ่งที่คุณโยมน่ะมีความต้องการน่ะมาเป็นของเราได้เวลาใครมายืมเงินคุณโยมสังเกตไหมระหว่างยืมเงินกับยืมรถมึงยืมรถดีกว่าอ่ะเอากุญแจไปเพราะอะไรยืมรถไปใช้เนี่ยมันจะเอากลับมาแต่ถ้ามันยืมเงินปุ๊บยากมากเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าเงินเป็นตัวแปรในการสร้างมูลค่าความต้องการของคนคนนั้นทีนี้การยืมเงินคืออะไรการยืมเงินก็คือการผลักภาระการนำเอาภาระของไอ้คนเนี้ยเอาไปให้ไอ้คนที่เราจะยืมเพื่อจะเอาเงินมาสนองตัวเราหรือเอาข้ามตัวเราไปใช้ให้กลุ่มหนึ่งแล้วคราวนี้กรรมอยู่ที่ใครกรรมก็จะตกอยู่คนที่ให้ยืมคุณโยมจำไว้นะอะไรที่ให้ได้ให้อะไรที่ถ้าจะต้องยืมคุณโยมจำไว้อย่าง เงินเมื่อออกจากกระเป๋าคุณโยมแล้วคุณโยมนอนไม่หลับทันทีในวันแรกของการยืมนั้นไอ้คนที่จะยืมเงินเนี่ยมันจะสแกนก่อนใครว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรมันก็จะนอนไม่หลับเพราะพรุ่งนี้ถูกทวงหนี้หาที่ก่อนสแกนใครสแกนเจ้ากรรมนายเวรมันก็มองว่าอ๋อไอ้เนี่ยเพื่อนเราเนี่ยมันยืมง่ายมันไม่ค่อยมีปากมีเสียงเอาว่ายืมมันคุณโยมจำไว้พอเขามายืมปุ๊บแล้วคุณโยมให้เนี่ยนะขนาดวันนี้ยังไม่มีแล้วคุณโยมคิดว่ามันยืมเป็นก้อนเนี่ยมันจะมีใช้ไหมง่ายเพราะฉะนั้นหลวงพี่จะสอนเสมอว่าอะไรให้ได้ให้แล้วคุณโยมจะไม่คิดมากยืม 1,000 ถูกไหมเฮ้ยฉันมีอยู่200เอาไปเลยให้และที่เหลือมึงไปหายืมคนอื่นเห็นไหมไปยืมจนกระทั่งครบ 1,000 ค่อยว่ากันแต่อันนี้ให้นะ200ไม่ต้องมาใช้เงินที่ออกจากกระเป๋าคุณโยม200บาทในการช่วยเหลือหลวงพี่ถามว่าคุณโยมนอนหลับไหมนอนหลับเลยไม่ต้องเครียดว่าสิ้นเดือนมันจะต้องใช้ไหมกูให้ไปแล้วจบแล้วแล้วถามว่ามันจะกล้ามายืมไหมเฮ้ยก็ให้ไปแล้วไง200จะเอาอีกเหรอโอ้ยหาคนอื่นบ้างเถอะความเกรงใจจะเกิดขึ้นในกมลสันดานของใจคนนี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นมันรักษาเงินก้อนโตได้เสียน้อยดีกว่าเสียมากอ่ะใช่ไหมพอเงินออกจากกระเป๋าคุณโยมเครียดเลยคุณโยมจะนอนไม่หลับตั้งแต่เงินนั้นถูกโอนไปให้เขาทันทีอ้อยเข้าปากช้างแล้วหวานโกแล้วคุณโยมก็นั่งนับวันนับวันเอ๊ะมันจะใช้ไหมวะแต่พอสิ้นเดือนปุ๊บไม่ใช้เว้ยเงียบเครียดไหมมันเครียดตั้งแต่วันที่ให้ยืมแล้วโอนไปแล้วนั่นแหละแล้วมันก็คิดทวงแล้วทวงแทบจะคานอ่ะมันก็ยังไม่ได้คุณโยมเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณโยมต้องการจะให้เขากลับมาใช้เป็นเงินก้อนก็มันยังมายืมก้อนเนี้ยเพื่อจะเอาไปใช้ไปแตกหลายยอดคุณโยมคิดว่าจะได้มั้ยมันต้องได้เป็นเบี้ยหัวแตกซึ่งหลายคนก็ไม่เอาเบี้ยหัวแตกแต่สุดท้ายแล้วเอาวะกรรมขี้ดีกรรมตดเห็นมั้ยกลายเป็นว่าเขาต้องเจียดทีละ50บาท100นึงเพื่อมาใช้ในเงินก้อนแต่คุณโยมให้เขาเงินก้อนแต่เขากลับมาดีไม่ดีไม่ครบเอาวะดีกว่ามันไม่ใช้คิดอย่างนี้ใช่ไหมคุณโยมคิดไม่ถูกระหว่างเงินกับทองดูมีค่านะแต่ทองมีค่ามากกว่าแต่ทำไมคนจึงเฮ้ยยืมทองหน่อยดิทำไมอ่ะก็เพราะว่าทองนั้นมันจำเป็นจะต้องไปแลกเป็นปัจจัยหลักก่อนถูกไหมเอาไปขายก่อนเพื่อเอาเงินมาเพื่อจะให้มาใช้จ่ายเห็นไหมมันจะผ่านขั้นตอนซึ่งคนไม่ต้องการแต่มันมีมูลค่ามากกว่าไหมมีมูลค่ามากกว่าเงินคราวนี้พอมาถึงในเรื่องของเงินบ้างพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะคุณโยมจะรักษาเงินก้อนนั้นได้ไหมถูกไหมเงินมันใช้ได้โดยตรงไงมันถึงได้ยืมกันง่ายนี่ความต่างระหว่างเงินกับทองส่วนคนถูกยืมคือใครคุณคือเจ้ากรรมนายเวรคุณโยมคือเจ้ากรรมนายเวรเขาเพราะเขารับรู้นิสัยคุณโยมแล้วอ๋อไอ้นี่ให้ยืมง่ายไม่ค่อยทวงนี่นู่นนั่นคุณโยมจำไว้นะคนที่ยืมเงินคุณโยมเป็นคนที่พร้อมจะตัดคุณโยม
ออกจากสารระบบคำว่าเพื่อนหรือคนรู้จักเพราะอะไรเพราะเขาหาใครไม่ได้แล้วเขาจึงกล้าที่จะยืนคุณโยมพร้อมที่จะตัดไงมันทวงมากูไม่ใช้หนีเห็นไหมความสัมพันธ์ขาดทันทีด้วยเงินนี่มันจึงเกิดการกู้นอกระบบเกิดขึ้นซึ่งคนที่กู้นอกระบบถามว่าเขาเครียดไหมเขาก็เครียดนะแต่เขามียาแรงที่ต้องใช้ไงอ่ะมึงไม่ใช้โดนกระทืบถูกไหมนี่มันจึงเหตุเป็นมันเป็นลูปมันเป็นลูปของการรับผิดชอบในการบริหารการเงินของแต่ละคนจริงๆหนุ่มพี่ก็ไม่พูดมากหรอกสักวันหนึ่งพี่อาจจะยืม มาสู่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อข้องใจกับเหล่าบรรดาวัยรุ่นก็คือในเรื่องของภพชาตินรกสวรรค์ในสมัยที่เป็นคารวาสเราก็ทำสารคดีเรื่องราวเหล่านี้เพราะนั้นหลวงพี่ก็พบเจอแล้วก็เทสพวกนี้มาด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าเฮ้ยจริงเหรอที่เขากลับชาติมาเกิดได้จริงๆปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังเจอผู้ที่เคยเป็นเคยเป็นแฟนมาก่อนในชาติที่แล้วแต่ว่าตัวสามีตายเป็นสามีคนแรกตายถูกประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดใหม่ชาตินี้สามีเกิดมาเป็นลูกแล้วเขาจำได้หมดแอบไปคุยเรื่องความลับกันว่าคนแม่เนี่ยไม่มั่นใจว่าจริงเหรอลูกพูดเล่นจริงป่ะอันนี้คือก็แต่งงานไปแล้วไงแต่งงานกับสามีปัจจุบันแล้วพอลูกออกมาเนี่ยกลายเป็นวิญญาณสามีเนี่ยมาเกิดก็เลยมาถามว่างั้นถ้าเป็นสามีฉันจริงๆเนี่ยเราเคยพูดอะไรกันไว้เขาบอกให้หมดเลยคุณโยมน่าตกใจมากสิ่งที่เป็นความลับกันและกันเนี่ยเขาจำแม่นปัจจุบันนี้ก็เขาเรียกว่าตัดขาดซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าเล่าเรื่องนี้ให้กับสามีปัจจุบันรู้ว่าลูกเนี่ยคืออดีตสามีท่านคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยตัดตรงนี้ออกเป็นเพียงสัมพันธ์แม่ลูกโดยฉันทะเลยนั่นแหละก็เป็นการดูแลซึ่งกันและกันฉันเพื่อนไปนี่คือที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่อยู่ตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโขงสิงเชียงใหม่เนี่ย และคราวนี้ถ้าในเรื่องของอดีตชาติคุณโยมคิดว่าวันนี้มีใช่ไหมพรุ่งนี้มีไหมล่ะพรุ่งนี้มีอ้าวแสดงว่าพรุ่งนี้มีแล้วเมื่อวานมีไหมมีมันผ่านมาแล้วเราจับต้องได้ไหมไม่ได้มันผ่านมาแล้วจะไปจับต้องตอนนี้จับได้อนาคตก็จับไม่ได้มันคืออนาคตมันคือภาพฝันว่ามันต้องมีพรุ่งนี้คำถามคือแล้วตอนที่เราอยู่ในท้องล่ะก่อนจะเกิดก่อนที่จะมีดวงจิตรับรู้ตรงนี้มันมาจากไหนคุณโยมทุกท่านเนี่ยหลวงพี่บอกเลยว่าแรกเกิดคุณโยมน่ะคุณโยมรับรู้โดยสันดานเลยว่าตั้งแต่เกิดมาคุณโยมเป็นผู้ที่มีสัมผัสได้ทั้งหมดเลยแต่พ อเจอเขาเรียกว่าสิ่งรอบข้างที่เป็นโรกีนะโลกโรกียะตรงนี้มากระทบสังเกตเห็นดวงตาเด็กไหมเริ่มขุ่นและเป็นสายตาปัจจุบันแต่ถ้าเด็กที่แรกเกิดมาดวงตาใสแป้วเป็นประกายสวยอย่างกับตากวางอันนั้นมันเป็นดวงตาอันบริสุทธิ์มันเป็นเรื่องน่าแปลกคุณโยมพอเราจะถามเรื่องภพชาติทุกคนจะบอกว่างมงายไม่เชื่อแต่พอถามว่าเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมเชื่อเรื่องเอกภพไหมเชื่อเรื่องว่าในพื้นโลกของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ไหมมีเพชรไหมโอ้โหทุกคนบอกเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อมัน50-50แต่บอกตามตรงในสมัยก่อนที่เราเข้าใจว่าโลกแบนถูกไหมพอมีการออกไปถ่ายภาพนอกโลกได้ทุกคนยืนยันว่านี่คือโลกกลมโลกกลางความเชื่อตรงนั้นเพราะมันมีหลักฐานแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติมันไม่มีหลักฐานล่ะอย่างกรณีที่บอกแกนโลกเป็นของแข็งเหรอหรือแกนโลกเป็นของเหลวมันมี2แบบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่สันนิษฐานในขณะเดียวกันมนุษย์ต่างดาวเขาว่า UFO เรามั่นใจแล้วหรือว่าเราคือเอกอุในเอกภพนี้เราเป็นโลกเดียวที่มีมนุษย์จริงหรือ
มันต้องมีโลกใบนี้มีอะไรที่ซับซ้อนเยอะดวงดาวไม่ใช่มีโลกแค่อันเดียวเวิลด์นั่นคือต่างหากถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสำรวจไปที่ดาวอังคารดูก่อนว่ามันมีแนวโน้มไหมซึ่งมันก็มีร่องรอยและถ้าไกลไปในกาแล็กซี่ล่ะมันต้องมีเป็นอีกหนึ่งมิติที่ทับซ้อนกันถูกไหมดังนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้อย่าปักใจเชื่อว่ามันมีจริงและอย่าปักใจเชื่อว่ามันไม่มีจริงเพราะทุกอย่างมันบ่แน่อันนี้เลยต้องเก็บเอาไว้ให้คิดก่อนดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสวรรค์นรกตรงนี้หลวงพี่บอกเลยว่าคุณโยม ศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่กล้าหาญและบอกให้รับรู้ว่านรกสวรรค์มันมีจริงแล้วมันมีตรงไหนล่ะนรกคือความชั่วสวรรค์คือความดีเวลาคุณโยมทำความดีปุ๊บมันใจมันหอมมันชุ่มชื้นมันแบบมีพลัง energy ถูกไหมนั่นแหละเนี่ยสวรรค์มันมาทันทีแต่พอมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ควรทำแบบนั้นเลยนั่งเครียดทั้งวันนั่นคือแค่นั่งเครียดคุณโยมรู้ว่ามันผิดนี่นรกเข้าไปแล้วมันคือนรกในใจเห็นไหมนรกสวรรค์เห็นกันชัดๆเพียงแต่เราเปรียบเทียบมันแต่ถ้าเมื่อตายลงคราวนี้เป็นเรื่องบุญและกรรมคือการกระทำที่เราทำเอาไว้บนโลกใบนี้มันมีผลกระทบกับส่วนรวมไหมถ้ามีผลกระทบกับส่วนรวมเตรียมตัวของฟรีไม่มีในโลกมันมีเอาคืนถูกไหมคุณโยมนี่แหละหลวงพี่ก็เลยต้องออกมาเทศเสมอๆหลวงพี่ไม่ได้เทศให้บรรลุนะต้องวางจิตแบบนี้จะต้องนั่งสมาธิแบบนี้พระไปคุยกับคุณโยมเนี่ยโดยปกติถ้าคนสนใจคือสนใจแต่ถ้าคนไม่สนใจหรือว่าคนที่เป็นปัจเจกชนเนี่ยขึ้นมาเฮ้ยฉันทำไม่เหมือนที่พระพูดถูกไหมมันมีแต่เสียเพราะฉะนั้นเราเตือนเฉพาะในสิ่งที่คุณโยมเนี่ยต้องดำเนินชีวิตประจำวันพอแล้วสำหรับหลวงพี่นะหลวงพี่ชี้เห็นทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกเอาไว้หลวงพี่ไม่ได้บอกว่าคุณโยมจะต้องบรรลุนั่งสมาธินานปฏิบัติคุณโยมยังอยู่ในโลกปัจจุบันคุณโยมยังมีโลกกระทำต่างๆที่มากระทบมันโดนทำพวกนี้เหล่านี้ทำให้ใจคุณโยมมันห่อเหี่ยวหลวงพี่เองเนี่ยจึงได้บอกว่าถ้าวันใดที่หนักคุณโยมมาเชียงใหม่มาวัดสายหินวัดสายหินไม่ได้วัดใหญ่ไม่มีอะไรให้โชว์วัดสายหินมีแค่ธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเราได้มาคุยมาระบายกับพระไอ้รูปเนี้ย ไม่ต้องไปหาหมอจิตเวชมาหาพระก็ลองมาสนทนากันอย่างน้อยคุณโยมก็ได้เที่ยวเชียงใหม่ละเออ อ้าวตอนนี้เจริญพร